แรกผมก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วครับดูตาดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ระหว่างดูก็จะคิดตามไปตลอดว่าจริงเหรอวะมันไม่เคยออกไปไหนหรือว่าทำไมเขาถึงต้องให้อยู่แต่ในบ้านตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามไปแบบชะงนครับแล้วโมเมนต์ที่ตัวละครที่สำคัญที่สุดปรากฏตัวนี้แบบคือระหว่างดูนี่รอคนนี้ออกมาตลอดครับอยากฟังเขาครับคือคุณพ่ออะไรเงี้ยครับก็มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อซึ่งเป็นเรื่องจริงครับแล้วก็สุดท้ายรู้สึกว่าเวลาคุณแม่เขาดีคือคนที่น่าสงสัยสุดคือคุณแม่ครับแล้วเวลาคุณแม่เขาฟินนี่เราก็ตื่นตันไปด้วยครับรวมๆแล้วผมไม่ค่อยดูสารคดีเยอะครับดูแล้วรู้สึกว่าดีว่ะมันมีเรื่องไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นในโลกนี้เยอะดีครับก็จริงๆก็รู้สึกเหมือนพี่บอลนะครับตอนแรกที่เปิดมามันก็ยังแบบเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเนาะเพราะว่าด้วยการถ่ายมันเป็นแบบกล้องสมัยใหม่มันก็เลยเหมือนแบบเซตนิดหน่อยหรือเปล่าแต่ว่าด้วยข้อมูลที่มันค่อยๆเผยออกมาครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยพุ่มกับมันค่อยๆเล่าเนาะให้คือมันก็จะตั้งคำถามตลอดเวลาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็จะค่อยๆเฉลยว่าที่มันทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ชีวิตแต่ละคนมันก็มีความฝันที่แตกต่างกันไปแล้วก็เห็นเลยว่าคือผมเคยดูหนังเรื่อง Dogtoothหนังก็เป็นเรื่องคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องแต่งแล้วก็เรื่องนั้นมันก็มีคำถามคล้ายๆกันจนเหมือนมันมาคลี่คลายเอาที่เรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องจริงก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันให้คำตอบอะไรบางอย่างที่ตั้งคำถามตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบครับผมมีคำถามในตัวเองตอนที่ดูอยู่เสมอว่าเอ๊ะมันเรื่องจริงหรือเปล่าแต่คือรู้อยู่แล้วว่ามันเรื่องจริงแต่มันจะมีคำถามด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอยากรู้ที่มาเหมือนกันที่พี่บอลบอกว่ารอคนเนี้ยรอคุณพ่อว่าจะมาแล้วเขาคิดยังไงนะทำไมเขาถึงทำแบบนี้หรือว่าเหตุผลอะไรหรือว่าเด็กเหล่านี้จะใช้ชีวิตต่อไปยังไงในสังคมแบบเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากๆน่าไปนั่งคุยด้วยมากๆเลยนั่นแหละครับคือก็ตั้งคำถามกับตัวเองด้วยว่าไอ้โลกสมัยนี้คือเขาเป็นคนยุคไหนกันแน่เขาไม่มียุคของเขาเลยคือเขามาจากหนังอย่างเดียวเขาเป็นคนยุคไหนอะไรเงี้ยมันมีคำถามนี้อยู่ในตัวเราตลอดแล้วเราเป็นคนยุคไหนหรือมันกำลังจะเกิดอะไรต่อไปหลังจากนี้อะไรเงี้ยครับก็เป็นหนังที่รู้สึกตั้งคำถามทั้งตัวเองและสังคมและอะไรไปหมดเลยเหมือนกันก็หลังจากดูจบนะครับก็บอกได้เลยว่าชอบหนังเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็ตัวละครในเรื่องเนี่ยปกติแล้วมันถ้าเป็นหนังเล่าเรื่องเนี่ยไอตัวละครแบบนี้มันน่าสนใจอะฮะแต่นี่มันเป็นเรื่องจริงอะครับมันเป็นคนจริงๆเป็นทุกคนมันผ่านความแบบจริงมาหมดอะไรเงี้ยฮะแล้วว่าเฮ้ยตัวตนคนแบบนี้มันมีบนโลกด้วยอะไรเงี้ยพอดูมันเลยทำให้ตามไปทั้งเรื่องแล้วก็พอดูจบก็อึ้งๆไปแป๊บนึงแล้วก็มันเป็นสารคดีที่ดีจังเลยชอบครับชอบครับ